จะต้องใช้ความเป็นธรรมในการความรวดเร็วและความแม่นยำนะในการยิงจับพันนะครับถึงจะมีประสิทธิภาพนะครับและต้องระดับฝึกฝนทำเป็นอย่างดีจะสามารถทำการยิงแบบอัตโนมัติได้นะครับเพราะว่าไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าข้าศึกอยู่ตรงไหนหรือว่าข้าศึกใช้อาวุธอะไรในการยิงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องรวดเร็วเราต้องรวดเร็วเราสามารถทำอัตโนมัติได้ครับก่อนการแสดงท่านี้เป็นท่าบนระยะวุฒินะครับเป็นท่าแสดงความเคารพของทหารที่มีอาวุธนะครับสำหรับการแสดงวันนี้จะมีทั้งหมด6ชุดนะครับ6ชุดการแสดงนะครับชุดที่1นะครับเป็นท่ายืนท่ายืนยิง4นี้นะครับมียิงตรงหน้าทางขวาทางซ้ายและท่าหลังนะครับแต่ก่อนที่จะยิงต้องมีการท่าเตรียมใช้วุฒิต้องมีการเตรียมใช้วุฒิก่อนนะครับก็ดีเวลานะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเสียงนะครับเพื่อพี่เด็กก็เราใช้กระสุนซ้อมรบในการฝึกในครั้งนี้ครับพี่เด็กนะครับพี่เด็กตกใจยิงปืนอย่างเดียวลูกกระสุนไม่มีครับทำมายิงปืนการยืนยิงสี่ทีนะครับตกใจหมดการยิงฉับพลันในท่าต่างๆแล้วก็ต่อเนื่องครับทีมที่ต่อเนื่องนะครับปัดพักข้าศึกนะครับเป็นผู้ต่อสู้นะครับอาจจะมาหลังที่ทางพร้อมกันนะครับก็ต้องต่อไปนะครับ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 ต